สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเคสรุ่นใหม่จากแบรนด์ t h e r m a l t e k e นะครับในชื่อรุ่นว่า CTE T 5 0 0 Air ครับสำหรับเคสตัวนี้ซีรีส์นี้คือ CTE ครับข้อเด่น จุดเด่นๆของเขาเลยคือเรื่องของ a i ร์โฟการระบายอากาศที่แตกต่างจากเคสในท้องตลาดทั่วไปนะครับโดย i r r ์โฟในการจัดทางลมเขานะครับก็คือการดูดลมเข้ารอบทิศท,ทางและระบายออกขึ้นด้านบนอย่างเดียวนะครับหมายความว่าด้านหน้าก็ดูดลมเข้าด้านหลังตรงนี้ก็ดูดลมเข้าและเป่าออกที่ด้านบนนะครับความร้อน จะลอยขึ้นสูงนั่นเองนะครับก็อันนี้เป็นจุดเด่นๆเ,เพราะฉะนั้นใครที่กําลังมองหาเคสหรือต้องการเคสตัวนี้นะครับจัดทางลมให้ถูกต้องนั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับรายละเอียดเคสตัวนี้เป็นขนาด f ูลทาวเวอเดี๋ยวเราไปแกะดูทั้งหมดเลยนะฮะร,รอบๆเครื่องว่าอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยรองรับยังไงได้บ้างไซส์ขนาดยังไงและการติดตั้งจานจัดและการติดตั้งการจัดเก็บสายต่างๆเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับ โอเคครับเรามาดูรายละเอียดของเคสตัวนี้กันเลยนะฮะอย่างที่บอกไปเคสตัวนี้เป็นไซส์ฟูลทาวเวอร์แน่นอนว่ารองรับอุปกรณ์ไซส์ใหญ่ๆได้สบายๆนะฮะก่อนอื่นตรงเทมเ e อร์เนี่ยเราออกไปแล้วนะครับจริงๆตรงนี้จะเป็นเทมเ e อร์การ์ดแบบเต็มบานเลยนะฮะก็จะช่วยกรองแสงได้ถ้าเกิดคุณมีอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งไฟ RGB เข้าไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่เราติดตั้งลงไปในเคสนี้ครับต้องบอกว่าสําหรับซิทเทมนี้เราติดตั้งแบบชุดลมไปเลยนะครับกับฮีทสิงห์ใหญ่ๆแบบนี้ครับโดย ATX นะตัวนี้เนี่ยเคสตัวนี้รองรับได้ถึง EATX นะครับแต่ว่าขนาดที่เราติดตั้งลงไปเนี่ยก็จะเป็น ATX ถ้า EATX มันก็จะใหญ่กว่านี้อ้วนกว่านี้ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับจาสังเกตครับในการติดตั้งเมนบอร์ดจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับการ์ดจอมันก็เลยทิ่มลงมาแบบนี้นะครับในการวางเลเยอรเอา์อย่างที่บอกไปว่ามันเปลี่ยนรูปแบบการระบายอากาศนะครับลมร้อนก็จะระบายออกที่ด้านบนนะครับเนี่ย ผมเอามืออังเนี่ยโอ้โหลมถือว่าโอเคเลยนะครับและในส่วนชุดลมเราติดตั้งเป็น Tough Air 710ชุดลมตัวนี้เป็นแบบ Duo Tower เย็นมากครับเราเคยเทสไปแล้วไปย้อนดูกันได้บอกได้เลยว่าเย็นจริงๆนะครับสามารถใช้ได้กับ i9 หรือว่าไลเซ้น9ได้เลยนะครับในส่วนการ์ดจอตัวนี้เป็น RX 6900 XT นะครับการ์ดจอเนี่ยรองรับไซส์ใหญ่สุดคือ385ม mm, มแน่นอนแหละมันใหญ่เกินไปนะครับแต่เนี่ยพัดลม3พัดลม320 330, มิล3 3ม3มิมลติดตั้งได้และในส่วนชุดลมนะครับรองรับสูงสุดคือ195ม mm, มอันนี้ก็ สูงเววอร์ไปเลยนะครับซึ่งชุดลมทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ราวๆประมาณ1 6 0 1 6 5ถึงมม mm, ซึ่ง1 7 0ม mm ิลก็ถือว่าใหญ่แล้วนะแต่นี้รองรับได้ถึง1 9 5ม mm มรนะครับอ่ะการ์ดจอก็อย่างที่บอกไป3 8มม mm, ลแต่ตัวนี้น่าจะราวๆประมาณสัก3 0ม mm มิลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราวัดให้ดูเลยละกันการ์จอคร่าวๆนะตัวนี้ประมาณไม่ถึงด้วย2 6 0มิล mm เท่านั้นนะครับเออแน่นอนว่า ฮาร์ดแวร์ใหญ่ๆติดตั้งได้นะครับมาที่พัดลมแล้วกันสำหรับเคสตัวนี้แถมพัดลมมาให้จำนวน3ตัวแล้วขนาด140มิลิเมตรแบบไม่มีไฟนะครับก็จะมีด้านหน้าด้านบนและด้านหลังตรงนี้อย่างละ1ตัวถ้าคุณต้องการติดตั้งเพิ่มถือว่าติดตั้งได้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้า3ตัวด้านหลังอีก3ตัวด้านบนเพิ่มได้อีก1ตัวนะครับคือรองรับได้ถึง140มิลหรือคุณจะติดตั้งที่ช่วงข้าง power supply ตรงนี้ก็ติดตั้งได้เช่นเดียวกันนะครับโดยพัดลมที่เขาแถมมาให้เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะฮะ CT 1 4 0เป็นแบบไม่มีไฟนะรุ่นนี้ถ้าคุณจะซื้อแบบตรงรุ่นแพ็คนี้จะเป็นแพ็คแบบ2ตัวนะครับถ้าคุณจะให้เต็มด้านหน้า3ด้านหลัง3าตรงนี้คุณก็ซื้อมา2แพ็คนะครับและเขาก็จะมีอีก1รุ่นนะครับอันเนี้ยเป็นสำหรับ ARGB ก็จะมีไฟนะครับแต่ว่าพัดลมที่เขาแถมมาให้ในนี้เป็นแบบ CT แบบไม่มีไฟนะ ซึ่งจะมีขนาดทั้ง120และ140มิลเลยนะะอะ่เราวางคู่กันให้ดูก่อนนี่ก็สำหรับเคสรุ่นนี้เนี่ยจะมี2แบบนะครับก็คือจะเป็นแบบแอร์ก็คือตัวนี้ด้านหน้าจะเป็นแบบตะแกรงแล้วก็พัดลมที่ให้มาเป็นแบบไม่มีไฟแล้วเขาก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่น T500 TG a RGB ต่างกันคือด้านหน้าจะเป็น t e m p ปอร์และอุปกรณ์พัดลมที่แถมมาให้จะเป็น a r g b แบบพัดลมตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้ในเรื่องข้อแตกต่างนะราคาก็จะต่างกันเล็กน้อยนะครับมาทีนี้เรามาดูองค์ประกอบอื่นๆกันต่อนะครับคือด้านล่างตัวนี้เราก็จะเห็นว่า c t e form factor นะครับหมายความว่าซีรีส์นี้เป็น c t e การระบายอากาศจะดูดความเย็นเข้ารอบทิศทางและระบายออกที่ด้านบนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมปิดเครื่องแล้วเรามาดูองค์ประกอบรอบๆกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะมาเราปิดเครื่องเรียบร้อยเราจะ แงะออกทีละส่วนนะครับอย่างที่บอกไปอ่ะเราตะแคงให้ดูนิดนิดสังเกตครับว่าด้านหน้าจะเป็นตะแคงแบบนี้นะครับสามารถงัดออกได้เลยก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็รูระบาอากาศถือว่าใหญ่เลยครับแน่นอนว่า Air 4D แน่นอนดูดลมเข้าได้แบบเต็มๆต็มนะฮะเขามีตะแรกงกองฝุ่นสามารถเอาออกได้เลยมันเป็นแค่ตัวสลักล็อกเฉยๆเ,เป็นแบบทั้งแผ่นเลยนะครับในเรื่องการติดตั้งชุดน้ำปิด ลืมบอกไปนะชุดน้ำปิดหรือว่าหม้อน้ำเนี่ยคุณสามารถติดไซส์ใหญ่สุดคือ420ม mm ิลิเมตรที่ฝั่งด้านหน้าตัวเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดคุณต้องการติด360มิลเลือกได้ทั้ง2ฝั่งนะฮะเพราะฉะนั้นเคสตัวนี้รองรับชุดน้ำปิดใหญ่สุดหรือว่าหม้อน้ำใหญ่สุดคือ420ม mm ิลิเมตรเลยทีเดียวนะครับ420ม mm ิลเมเนี่ยมันก็คือขนาด140มิลิเมตรสามตอนนั่นเองนะครับโอเคส่วนด้านบนครับมันก็สามารถ แกะได้แต่ว่าต้องมีการขันน็อตเล็กน้อยนะครับแล้วเราก้องนัดขึ้นมาก็จะเป็นฝาใหญ่ๆแบบนี้เลยฮะโอ้โหฝามันแข็งแรงมากนะและด้านในก็จะเป็นแผ่นกองฝุ่นซึ่งจะเป็นแบบสลักล็อกนะเราให้ดูใกล้ๆแล้วกันเนี่ยมันก็จะเป็นสลักแบบนี้อยู่ในแต่ละมุมของตัวฝาเคสนะ มันไม่ต้องขันน็อตล็อกอะไรก็ถือว่ารือ้อทาความสะอาดง่ายนะฮะประมาณนี้อ่าแล้วด้านบนเนี่ยเราก็จะเห็นในส่วนของจุดติดตั้งพัดลมได้อีกนะครับรองรับทั้ง140หรือว่า120มิลและอย่างที่บอกไปว่าเขาติดตั้งมาให้แล้ว140มิล1ตัวนะครับที่ด้านบนเพราะฉะนั้นด้านบนคือติดตั้งได้2ตัวนะแต่ว่ามันไม่ได้เชื่อมต่อที่จะสามารถติดตั้งหม้อน้ํา2ตอนได้นะตรงนี้ติดตั้งไม่ได้นะครับฝาฝั่งนี้นะครับมันก็จะสามารถงัดออกมาได้มันจะมีน็อตยึดอีกนิดนึงนะครับสามารถคล น็อตเล็กน้อยแล้วก็งัดออกมานะครับก็จะเป็นโคเวอร์แบบนี้ด้านหน้าคือมันลื้อได้รอบแหละนะครับนี่พอลื้อออกมาก็จะประมาณนี้แล้วโคเวอร์ cover. จะมี2ส,ส่วนนะที่เป็นโคเวอร์ของฮาร์ดดิสตรงนี้สามารถติดตั้งพัดลมได้แล้วก็โคเวอร์พาวเวอร์สปายซึ่งตรงนี้จะเจาะรูเป็นรังพึ่งเยอะมากเลยนะครับช่วยในการระบายอากาศคือทุกอย่างที่เราสังเกตเห็นเนี่ย มันจะไม่มีการปิดทึบนะครับมันจะมีการระบายอากาศได้นะครับไม่มีการแอรอัดของความร้อนนะฮะและชุดตรงนี้สามารถรื้อออกได้เพื่อเอาไว้ติดตั้งในส่วนของแท้งบวกปั๊มนะครับที่มีความสูงนะฮะมันก็จะทําให้ชุดตรงนี้ลึกลงไปนะครับทำให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้นั่นเองนะฮะแล้วเขาก็จะแถมชุดแบบนี้มาให้พอเราลื้อออกเนี่ยมันก็จะโลง่งใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีเพลทแบบนี้มาให้นะครับนี่เป็นเพลทแบบนี้ครับแล้วก็จะมีรูรอดสายครับอ่า ก็วัตถุประสงค์หลักเนี่ยเขาเอาไว้เพื่อติดตั้งแทงและปั๊มที่เป็นแบบทรงกระบอกนั่นแหละนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าใครไม่ได้ใช้ฮาร์ดดิส์นะครับไม่ได้ใช้แหลกตรงนี้คุณลื้อตรงนี้ออกก็ได้แล้วก็ติดตั้งแผ่นเมื่อสักครู่ลงไปแทนมันก็จะดูแบบเออโล่งๆหน่อยดูไม่แออัดนะครับแต่ว่าคุณก็จะเสียพื้นที่ในการติดตั้งฮาร์ดดิส์ไปนั่นเองนะครับมาทีนี้เรามาดูพื้นที่การจัดเก็บสายกันที่ด้านหลังวิธีการก็ขันน็อตออกมาก่อนนะ คุณจะเห็นมีช่องระบายอากาศตรงนี้สามารถติดตั้งพัดลมได้นะหรือจะเป็นฮาร์ดดิสก์ก็ได้เอาสิเอเอเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ทํา1จุดเนี่ยสามารถติดตั้งได้ทั้งพัดลมได้ทั้งฮาร์ดดิสก์เขายังมีแผ่นกองฝุ่นนะครับเป็นสลักแล้วก็เป็นแม่เหล็กปึ๊บมันก็จะเข้าล็อกแบบนี้ฝาแข็งแรงมากๆด้านหลังโล่งมากเพราะว่าเราไม่ได้ติดตั้ง พัดลมอะไรที่มีไฟ R G B สายมันก็เลยค่อนข้างน้อยนะครับจัดเก็บสายง่ายเลยนะฮะจุดที่เป็นแบบลักษณะตีนตุกแกแบบนี้ก็จะมีรอบเลย2ฝั่งรวมไปถึงช่วงตรงนี้นะครับที่มีการลอดสายลงไปนะฮะเขาก็จะมีตีนทุกแกช่วยล็อกรวบสายได้นะครับทีนี้เรามาดูจุดติดตั้งสตอ r เรจกันนะครับก็จะมี1ส่วน2ส่วนและตรงแหลก3ส่วนนะครับด้านล่างเรามาที่เห็นชัดๆตรงนี้ก่อนตรงนี้ติดตั้งพัดลมได้นะ ขนาด120หรือ140มิลนะครับแล้วก็สามารถติดตั้งในส่วนของฮาร์ดดิสก์ได้อันนี้คือฮาร์ดดิสก์ขนาด3.5ถ้าคุณต้องการติดตั้งมันก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นี่ได้2ตัวฝั่งนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและด้านล่างก็ฮาร์ดดิสต์ได้2ตัวมันจะเป็นถาดแบบนี้นี่มันจะเป็นถาดลักษณะแบบนี้เป็นพลาสติกซึ่งแน่นอนครับถาดตัวนี้รองรับทั้งฮาร์ดดิสก์3.5หรือจะเป็น S.S.D ขนาด2.5ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าฮาร์ดที่3.5เนี่ยมันก็จะพอดีล็อกแบบนี้เลยนะครับนี่พอดีเป๊ะมี2ถาดนะฮะหรือถ้าคุณต้องการใช้ S.S.D ขนาด2.5โอ้ฝุ่นเยอะไปหน่อยนี่ฮะอันนี้คือ S.S.D ขนาด2.5สามารถติดตั้งได้6ตัวตรงนี้ได้2ตัวเห็นไหม1 2และฝั่งนี้ได้อีก2ตัว1 2และในถาดในส่วนของ ตัวถาตัวนี้ก็ได้2ตัวเพราะว่าเขามี2ชุดนะครับก็อันนี้เรื่องการติดตั้งสโตรเลรถือว่ามีจุดติดตั้งฮาร์ดดิส์ได้เยอะมากๆนะครับก็สรุปคือฮาร์ดดิสขนาด3.5ได้จํานวน4ตัวหรือว่าจะเป็น2.5ได้จํานวน6ตัวด้วยกัน power supply นะครับรองรับได้ถึง180มิลมเดี๋ยวเราวัดให้ดูเลยแล้วกันนะครับอย่างตัวนี้ผมคิดว่าไม่ถึง180นะ750วัตต์ตัวนี้เนี่ย อันนี้แค่145ม mm ิลิเมตรนะครับ180ถึงนี้ก็มันจะพอดีพอดีนะครับอืมคือที่เขาบอกว่า180แล้วเราเฮ้ยมันก็มีพื้นที่เหลือถึงนี้หรือแหลกฮารด์ดดิสต์ออกมันก็จะได้พื้นที่ถึง200ไหมมันจะมีคานตรงนี้อยู่นะครับนี่ตรงนี้มันหรือออกไม่ได้นะเท่าที่ดูนี่มันจะติดคานชุดนี้นะครับตามคำแนะนำคือ PSU ใหญ่สุด180มิลซึ่ง180ิมลเนี่ยก็ใหญ่แล้วนะฮารด์ดดิสต์เดี่ยวนี ขนาด850วัตต์ก็ลูกไม่ได้ใหญ่มากนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนนะต้องมี180มมิลแน่ๆน,นะครับอ่ะส่วนแหลกตรงนี้อย่างที่บอกไปถ้าคุณไม่ได้ใช้คุณลื้อออกแล้วก็ลื้อ cover ออกด้วยมันก็จะมีพื้นที่มี airflow มากขึ้นหรือว่าสามารถติดตั้งแท้งและปั๊มได้นั่นเองนะครับอ่ะส่วนของการเลาะสายโอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับเคสมันค่อนข้างกว้างผมขอดูพื้นที่นะว่ามันเท่าไหร่โอ้โหประมาณเกือบ4เซนนะครับ ไอช่องตรงนี้เกือบ4เซนประมาณ3.8ซนติเมตรคุณเลาะสายได้สบายนะครับเลาะได้รอบเลยเก็บสายดีๆเนียนๆแอร์โฟดีๆเ,เลยนะฮะใช้ชุดลมก็ได้นะครับส่วนหลายคนอาจจะสงสัยแล้วทีนี้ในส่วนของแบ c ไอโอมันไปอยู่ไหนพอบอร์ดมันกลับข้างครับแบ c ไอโอจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับแล้วเขาก็จะมีจุดรวบสายนะครับคุณเลาะเก็บแล้วก็ออกมาที่ด้านหลังนะครับรวบสายไว้ตรงนี้ได้ให้เรียบร้อยนะครับก็อันนี้เป็น อย่างหนึ่งแล้วกันจุดที่ต้องคํานึงคือถ้าคุณต้องการเสียบอะไรเข้าออกบ่อยๆเนี่ยอาจจะไม่เหมาะที่จะเอามาเสียบที่ back I/O เท่าไหร่นะครับมันเหมาะสําหรับการเสียบแล้วใช้ยาวๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณต้องการติดตั้งอะไรเพิ่มเติมที่ back I/O คุณจะต้องรื้อฝาตรงนี้ออกมามันก็อาจจะยุ่งยากเล็กน้อยนะครับแต่เขาก็จะมีฟอนต์พาร์แนลให้ใช้งานเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเรามาดูในส่วนของฟอนต์พาร์แนลกันนะครับไล่มาจากทางซ้ายฝั่งนี้เลยนะครับก็จะมีปุ่มรีเซ็ตนะครับ เป็นหูฟังและไมคในส่วนของสายการเชื่อมต่อแบบ3.5นะครับปุ่ม power ครับ USB 3.0มีให้2พอร์ตและมี USB 3.2 Gen2 ที่เป็น Type C อีก1พอร์ตนะครับจบไปแล้วกับเคสไซส์ full tower จากแบรนด์ Thermaltake อย่างที่บอกไปก็คือ CTE T500 Air นะครับต้องบอกว่าสำหรับรุ่นนี้นะครับมี2รูปแบบและกันนะครับจะเป็น T500 Air ก็คือตัวนี้พัดลมจะไม่มีไฟนะครับและก็จะมีในส่วนของ T500 T.G.A.R.G.B. ซึ่งรุ่นนั้นเนี่ยก็จะมีพัดลมที่เป็นไฟ A.R.G.B. พร้อมกับด้านหน้าเป็นแบบ t e m p ปอร์ก็สามารถเลือกใช้งานได้นะครับเอาละเรามาสรุปเรื่องของการใช้งานเคสตัวนี้กันนะครับแน่ๆแ,แหละด้วยความที่มันเป็นเคส Fu l ทา o เวอรนะครับรองรับอุปกรณ์ขนาดใหญ่ได้สบายๆไม่ว่าจะเป็น ชุดลมนะความสูง195มิลหรือจะเป็นชุดน้ำปิดหรือหม้อน้ำเนี่ยรองรับใหญ่สุดคือ420ม mm. ิลิเมตรในส่วนของฮาร์ดดิสรองรับได้สูงสุดถึง4ลูกนะครับขนาด3.5แต่ถ้าเกิดคุณติดตั้งแบบ2.5รองรับถึง6ลูกด้วยกันนะครับและแน่นอนครับไซส์ใหญ่ขนาดนี้ รองรับในการติดตั้งชุดน้ําเปิดนะครับถ้าคุณต้องการติดแทงค์น้ําที่มีความสูงนะครับคุณสามารถรื้อชุดด้านล่างตรงนี้ออกได้นะครับที่ใกล้ๆกับตัว cover power supply เนี่ยแล้วก็ติดแทงค์น้ําหรือว่าปั๊มลงไปนั่นเองนะครับก็ถือว่า ยืดหยุ่นต่อการใช้งานมากเลยใครที่ต้องการเคสขนาดใหญ่ Airflow ดีๆนะครับอย่างที่บอกพอพูดถึง a i r f l o ลอย่าลืมนะครับเคสตัวนี้ดูดล,ลมเข้า2ฝั่งตรงนี้รวมไปถึงตรงนี้ด้วยด้านล่างและระบายออกที่ด้านบนเท่านั้นนะครับจัดทางลมให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าเคสตัวนี้การระบายอากาศแตกต่างจากรุ่นอื่นๆในท้องตลาดทั่วๆไปนั่นเองนะครับและสําหรับเคสรุ่นนี้ครับตอนนี้มีวางจําหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจ เดี๋ยวเราจะแปะลิลงก์รายละเอียดเพิ่มเติมเอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอก็สามารถไปดูรายละเอียดต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของเขาเลยนะครับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่เพิ่งม,มาชมคลิปนี้ครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ครับ